สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของความสุขและการมีชีวิตที่ดีกันแต่เฮ้ยหัวข้อคลิปที่ทุกคนฟังดูเนี่ยมันดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสุขเลยเราพูดถึงความเหงากันถูกไหมเลยครับคือความเหงาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของความสุขมากๆวันนี้แหละเราก็เลยจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันคือผมเองเนี่ยไปดูคลิปหนึ่งที่เขาพูดถึงการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์การเจริญเติบโตของมนุษย์มาซึ่งเป็นการศึกษาที่นานมากๆเลยนะครับผมศึกษากันมา4รุ่นแล้วอ่ะนานกันแบบ80ปีแล้วนะครับคือไม่สามารถทำได้โดยกลุ่มนักวิจัยเพียงรุ่นเดียวต้องส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับผมและทำโดย Harvard นั่นเองซึ่งเขาก็ดูหลายๆเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์มากๆเลยเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของ mental health อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อหาว่าจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตยืนยาวอะไรที่ทำให้มนุษย์นั้นตายเร็วขึ้นนะแล้วก็ได้ค้นพบหลายๆอย่างที่น่าแปลกใจเลยคือถ้าพูดถึงเราจะดูสุขภาพของคนอายุ50เนี่ยอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าเราสุขภาพดีหรือเราจะมีแนวโน้มว่าเราจะตายเร็วอะหลายๆคนคงบอกว่าอ๋อเราดูคอเลสเตอรอลไงเราดูแบบความดันเราดูอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่หลังจากการศึกษามาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยหัวหน้านักวิจัยเขาได้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือดูความสัมพันธ์ของมนุษย์ครับความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะครับผมความสัมพันธ์นี้เองเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์การมีคู่เนี่ยแหละอันนี้เขาพูดถึงแค่เลเยอร์นี้ก่อนนะมันมีหลายเลเยอร์มากๆอันนี้เราพูดให้ฟังก่อนว่าการมีคู่เนี่ยทำไมมันถึงทำให้คนเราอายุยืนยาวขึ้นได้อย่างแรกเลยทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าผู้ชายเนี่ยอายุสั้นกว่าผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่าผู้ชายแต่ท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามาดูกันในคู่แต่งงานเนี่ยที่แต่งงานกันแล้วไม่ได้หย่ากันนะเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ชายอ่ะจะมีแนวโน้มมีอายุยืนยาวขึ้นถึง12ปีในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นถึง6ปีเลยนะครับซึ่งการแต่งงานเนี่ยทำถึงให้อายุยืนขึ้นล่ะมันทำให้เรานี่เครียดน้อยลงนะครับผมแต่หลายๆคนก็บอกได้ว่าโอ้บางทีพี่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีเสมอไปบางทีแต่งงานไปเนี่ยเครียดกว่าเดิมก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วกันมันทำให้เราเนี่ยอายุยืนขึ้นได้โดยสาเหตุที่ทำให้เราอายุยืนขึ้นได้เพราะว่ามันมีคนเนี่ยคอยช่วยดูแลเราอยู่ยังไงล่ะมีคนที่รักเรามากๆคอยช่วยดูแลกันและกันในยามยากในยามที่เราท้อแท้เนี่ยก็มีคนที่คอยช่วยดึงช่วยดูไม่ให้เราทะเลทลายเกินไปมีคนคอยช่วยดูแลเราในวันที่เราดูแลตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญแต่อันนี้เป็นแค่เรื่องเบสิกที่เราพูดถึงให้เห็นภาพก่อนว่าโอเคความสัมพันธ์ในด้านของการแต่งงานเนี่ยมีประโยชน์มากและมีสถิติออกมาจริงๆว่าทำให้ผู้ชายเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นถึง12ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแต่งงานก็เป็นเรื่องดีแต่ทีนี้เองเรามาเจาะลึกไปกว่านั้นดีกว่าแล้วถ้าเราไม่ได้แต่งงานล่ะอะไรกันนะครับผมคือสิ่งที่ทำให้เราตายเร็วล่ะก็อย่างที่บอกแต่งงานเนี่ยเรามีคนคอยดูแลถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยจะไม่เหงาครับทุกคนความเหงามันทำให้เราตายเร็วอย่างนั้นหรอคำตอบคือใช่ครับความเหงามันฆ่าเราได้จริงๆหลายๆคนเคยฟังเพลงหนูไหมโอ้ความเหงาถ้ามันฆ่าฉันได้เนี่ยฉันคงตายไปนานแล้วอะไรประมาณนี้เนื้อความประมาณนี้มีอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ให้ผู้ชมความเหงาเนี่ยฆ่าคุณได้จริงๆนะครับถึงมันจะไม่ได้ฆ่าตายแบบโชะตายทันทีเลยอ่ะแต่มันทำให้สุขภาพคุณเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆครับมีการศึกษาหนึ่งได้บอกว่าคนเหงาเนี่ยนะครับผมเปรียบเสมือนคนที่ดูดบุหรี่วันละครึ่งกล่องเลยนะวันละครึ่งซองเลยหรือว่าอันตรายเหมือนกับคนเป็นโรคอ้วนเลยนะครับความเหงามันทำร้ายเรายังไงกันอย่างแรกเลยคือความเหงาเนี่ยทำให้เราเครียดนะครับแต่ความเหงาในที่นี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจความเหงาผิดนะความเหงาไม่ได้แปลว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีใครเลยเราอาจจะอยู่คนเดียวแล้วเรามีความสุขก็ได้ความเหงาคือการที่เราเนี่ยอยากได้ใครคนนึงมาเข้าใจเราแต่เราไม่ได้สิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นความเหงาไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวบางทีเราอยู่กับคนมากมายเราก็เหงาได้แต่ในบางคนที่เขาพอใจกับตัวเองแล้วเนี่ยเขาปลงได้กับตัวเองแล้วอยู่คนเดียวเขาก็ไม่เหงานะครับเพราะฉะนั้นความเหงากับการอยู่คนเดียวแตกต่างกันนะครับผมความเหงามันคือสภาวะจิตใจเราที่เราต้องการใครสักคนมาเข้าใจเราต้องการอยากจะปลดปล่อยต้องการอยากจะระบายรู้สึกเดียวดายรู้สึกโลกนี้มันไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยอะรู้สึกมันโดดเดี่ยวเหลือเกินอะไรมันจะแบบ
มืดมนขนาดนั้นเนี่ยคือความเหงาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเห็นภาพกันแล้วแล้วทีนี้อ่ะเราเห็นแล้วว่าความเหงาว่ามันฆ่าเราได้ถูกไหมมันทำให้เราสุขภาพแย่ลงเพราะว่ามันทำให้เราเครียดครับการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ทำให้เราไม่เหงาได้เนี่ยก็คือต้องมีคนที่เข้าใจเราไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนนะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนก็ได้เขาได้บอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนอายุยืนเลยก็คือเวลาเราเนี่ยไปทำงานเราเจอเรื่องในแต่ละวันมันเป็นเรื่องเครียดอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่หรือว่าคุณทำงานอยู่หรือคุณต้องไปทำอะไรสักอย่างก็ตามมันมีเรื่องเครียดเข้ามาอยู่แล้วแต่การที่คนเราอายุยืนขึ้นจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าหลังจากวันอันแสนเหนื่อยล้าเวลาเราเจอเรื่องเครียดเนี่ยร่างกายเราจะปล่อยคอร์ติซอลออกมานะครับร่างกายของเราเนี่ยเหมือนอยู่ในโหมดที่แบบโหต้องสู้อะโหมดที่แบบมันจะต้องเอาให้ผ่านไปได้แต่พอเรากลับบ้านมาเนี่ยเราได้เล่าเรื่องราวเราได้ผ่อนคลายกับคนที่เรารักอ่ะมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสงบลงนั่นเองครับซึ่งในกรณีนี้จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบคุยก็ได้นะบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นนั่งสมาธิให้ตัวเองไม่เหงาก็ได้เหมือนกันนะครับผมนั่งสมาธิก็คือการทำให้ใจสงบคีย์หลักๆสำคัญเลยคือการทำให้ใจสงบนั่นเองนะครับมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับโหมดจากโหมดแห่งความเครียดเนี่ยนะครับกลายเป็นโหมดที่อยู่ในสภาวะสบายคลายตัวผ่อนคลายและโหมดนี้แหละสำคัญกับการมีชีวิตยืนยาวเป็นอย่างมากเพราะว่าหากร่างกายเราเครียดนานๆเนี่ยนะครับผมร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เครียดนานๆยิ่งเครียดนานเราก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคนู้นโรคนี้อะไรเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นความดันโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองหลอดเลือดตีบอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญจริงๆเนี่ยความเหงามันทำให้เรารู้สึกเครียดมันทำให้เราโดดเดี่ยวมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องสู้กับโลกใบนี้แต่เคล็ดลับของการมีชีวิตยืนยาวก็คือการที่เรารู้สึกปล่อยวางการที่เรารู้สึกสบายการที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันควรจะเป็นการที่เรารู้สึกสงบสุขความสงบในใจคือกุญแจสำคัญของการมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เองเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าความเหงาไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณจะเหงาคุณอาจจะมีคนมากมายรายล้อมแล้วคุณเหงาก็ได้แต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยอยู่คนเดียวเขาก็ไม่เหงาได้นะครับมันอยู่ที่ใจเรานั่นเองนะตรงนี้เองเนี่ยถ้าหลายๆคนส่วนใหญ่มันปล่อยวางกันยากอ่ะก็แนะนำว่าหาคนที่เราไว้ใจแล้วก็คุยได้อ่ะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแฟนใครก็ตามแต่พอจะไปบอกให้ทุกคนปล่อยวางเนี่ยอันนี้มันยากมากๆนะครับผมแล้วมันมีกรณีสักกี่คนนะที่จะพอใจกับการอยู่คนเดียวได้ถามว่ามีไหมมีแต่คำตอบก็คือน้อยมากๆคีย์หลักๆเขาก็เลยบอกว่าการมีความสัมพันธ์เนี่ยช่วยให้เราอายุยืนยาวขึ้นได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เหงามันจะมีคนคอยช่วยดูแลเราและทำให้เราเนี่ยมีความสุขทำให้เราพอใจแต่ความสัมพันธ์นั้นจำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Mystery World ในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ